อ่ะนี่คือข่าวบันเทิงนะคะส่วนหนึ่งแต่ว่ายังมีอีกเพียบเลยกับข่าวแซ่บๆของวันนี้ไปติดตามกันเลยค่ะกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งหลังจากที่แฟนๆรอคอยมานานกว่า3ปีค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มหล่อแน่นปึ๊กซอคังจุนที่มาแจกความน่ารักความหวานให้กับสาวไทยในงานซอคังจุนแฟนมีตติ้ง2019 To Me To You With Love โดยซอคังจุนเปิดตัวมาอย่างอบอุ่นกับเพลง You Are My Love เพลงประกอบละครที่ทำให้หลายคนตกหลุมรักหุ่นยนต์รูปหล่อนำชินตรีต่อด้วยช่วงตอบคำถามสุด Exclusive ตามด้วยช่วงเล่นเกมสุดใกล้ชิดที่ซอคังจุนนำมาเสิร์ฟให้กับทุกคนแบบทั่วถึงเรียกได้ว่าฟินกันสุดๆทำเอาแฟนๆกลับบ้านด้วยความประทับใจกันทั่วหน้าค่ะเพิ่งจะเลื่อนขั้นจากเฟรนด์โซนมาเป็นแฟนโซนกันไปหมาดๆแล้วก็สาดความหวานกันต่อรัวๆในโซเชียลสำหรับคู่ของโทนี่ร็อกแกนและแก้วจริญญาค่ะล่าสุดหนุ่มโทนี่ก็โพสต์รูปของสาวแก้วลงบน IG พร้อมแคปชั่นที่ชวนเขินว่าเธออยากเดินทางคนเดียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ตอนนี้ไม่แล้วซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตฟินจิกหมอนกันยกใหญ่และหลังจากนั้นสาวแก้วก็เข้ามาคอมเมนต์ถามกลับว่าไม่อยากเดินทางคนเดียวพร้อมกับเครื่องหมาย question mark หนุ่มโทนี่ก็ตอบกลับแบบติดตลกว่าไม่อยากเดินทางไปไหนแล้วตังหมดแล้วจ้าแหมแหมแหมทำเป็นตอบแบบขำๆที่จริงแล้วก็เขินใช่ไหมล่ะเอาเลยเชิญเขินกันให้เต็มที่ส่วนคนนอกอย่างเราก็ได้แต่อิจฉาตาร้อนต่อไปนับเป็นโอกาสสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับนางเอกสาวปูปรายาที่ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้ฉลองงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่91ซึ่งทันเซอร์เอลตันจอนจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือและป้องกันผู้ติดเชื้อ HIV ที่เวสต์ฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียค่ะและปูปรายาก็ได้เป็นดาราสาวไทยเพียงคนเดียวที่ได้มาร่วมงานนี้โดยงานนี้สาวปูก็อวดโฉมเฉิดฉายมาในชุดราตรีลูกไม้ซีทรูสีดำแหวกอกดูเรียบหรูปนเซ็กซี่งดงามสะดุดตามีความปังไม่เบาเลยทีเดียวรสสุดถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักเลยนะคะสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีรัศมีแขฟ้าเกื้อล้น okay. และโจนาสแฟนหนุ่มชาวสวีเดนที่แม้ว่ารัศมีแขจะต้องทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเป็นหลักแต่แฟนหนุ่มก็เข้าอกเข้าใจคอยสนับสนุนให้กำลังใจอยู่ตลอดจนถึงตอนนี้เส้นทางความรักของทั้งคู่ก็ยาวนานมาจะ13ปีแล้วล่ะค่ะและล่าสุดรัศมีแขก็ได้ประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมสั้นๆว่าแต่งต่อไม่รอแล้วนะ I say yes พร้อมเมนชั่นหาแฟนซึ่งหลังจากที่โพสต์ภาพนี้ออกไปก็มีเพื่อนๆดาราเข้ามาอวยพรแสดงความยินดีกันเพียบและจากข้อความในคอมเมนต์รัศมีแขก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าจะบินไปแต่งงานที่สวีเดนค่ะยังไงทางดาราแลนด์ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรัศมีแขด้วยนะคะยินดีด้วยจริงๆสำหรับรัศมีแขนะชนะค่ะชนะทุกสิ่งแหละตอนนี้รัศมีแขถูกสวยงามแต่งต่อไม่รอแล้วนะค่ะ